ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ยายแววมาเยี่ยมชมสวนคุณพ่อรภัทรสายศรีเพิ่นปลูกข้าวโพดเพิ่นปลูกข้าวโพดแซมปลูกข้าวโพดแซมอันนั้นแตงพันธุ์หยังก่อนเพิ่นปลูกแซมแตงไทยพันธุ์สิงคโปร์ค่ะพี่น้องยายแววสิพาพี่น้องไปทักไทยเจ้าของสวนเพิ่นกำลังให้น้ำข้าวโพดค่ะสวัสดีค่ะพ่อรภัทรครับผมว่าจังใดก็ปลูกไอ้หยังก็ข้าวโพดพันหยังก็อันเบ้าให้พี่น้องเพิ่นได้ยินได้รับทราบรับชมน้ำเนี่ยค่ะข้าวโพดสนิทเป็นข้าวโพดเลยข้าวโพดเลยข้าวโพดกินฟักสดอ๋อค่ะค่ะท่านนั้นราชินีครับทิมสยามค่ะก็กินฟักสดแล้วอันลงมือปลูกจักมือแล้วพ่อนี่ลงมือได้3อาทิตย์นึงแล้วครับ3อาทิตย์3อาทิตย์นึงคาดว่าสิได้รับผลผลิตนี่ประมาณจักมืออายุเก็บเกี่ยวกับประมาณน่าจะอยู่ที่พ่อ35มือถึงกับ80มืออ๋อ70 75ถึง80มืออายุมัน75หรือ80มืออ่า80มือแล้วปลูกแซมแตงพร้อมแม่นบ่นี่ค่ะปลูกแซมมันก็บักแตงไทยแตงไทยพันธุ์หยังก่อนแตงไทยพันธุ์สิงคโปร์พันธุ์สิงคโปร์ค่ะพี่น้องยายแววก็เพิ่งมาเยี่ยมชมเพิ่นแต่ก่อนก็ไปเยี่ยมชมตะสวนกับโพดคุณแม่สำอางคุ้มเขตบาดนี้นี่ก็มาเยี่ยมชมคุณพ่อรภัทรสายศรีเล่าเป็นเกษตรดีเด่นในหมู่บ้านเพิ่นได้ผ่านการอบรมมาเพิ่นก็คล้ายว่าเป็นหมอดินพร้อมได้เนาะแม่นบ่หมอดินเกษตรเบิ่งเพิ่นเอิ้นแต่ก่อนนี่ก็ปลูกแตงไทยแตงไอ้แตงล้านแถวนี้ค่ะเพิ่นก็หมุนเวียนเพียกแผ่นดินซ้อมเรียนเราน่าจะเห็นรูปร่างของมันน่ะเห็นปักอ๋ออีก2เดือนก็สิเห็นเครือหมักแตงเห็นต้นข้าวโพดติข้าวโพดตัวนี้มันสิเป็นข้าวโพดกินฟักสดกินฟักสดค่ะพี่น้องให้ฟักสีแดงซึ่งเมล็ดพันธุ์มาตั้งแต่ทางจังหวัดสระบุรีพื้นที่จักไรค่ะนี่พื้นที่ตนี่2ไร่2ไร่2ไร่แล้วอะไรให้ปุ๋ยทางอันท่อ PVC จังซี่เลยบ่ค่ะคุณพ่อให้ใช่ให้ทางระบบน้ําหยดให้เป็นระบบน้ําหยดเพิ่นเอิ้นระบบน้ําหยดค่ะพี่น้องนี่ล่ะคือวิถีชีวิตทําตามศาสตร์พระราชาเพราะว่าถ้าเฮาใส่ระบบนี้มันสิทุนแรงเฮาอ๋อแล้วก็ใส่ระบบน้ําตัวนี้มันเกิดมันสิว่าเฮ็ดบ่ได้หลายขนาดนี้ค่ะค่ะระบบน้ําตัวนี้มันเฮ็ดหลายไปไหนก็ได้ว่ามีทุนแห้งเฮาความบ่ได้หิวน้ําหมดลงทุนหลายปานใดเนาะค่ะนี่ตัวนี้ถ้าเป็นของใหม่มันก็ค่อนข้างจะหลายบาทครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นอุปกรณ์ของเก่าของเก่าก็ไม่ต้องบอกง่ายซะมันเป็นโครงการต่อยอดเฮาซะเนาะเฮามีพื้นฐานมีโครงสร้างแล้วก็มีอุปกรณ์เก่าอยู่เฮาบ่ได้ลงทุนหลายบ่ได้ลงทุนทุกอย่างเนาะครับเก็บของเหลือใส่มาใส่ต่อค่ะค่ะเก็บของเหลือใส่สามารถนํามาใส่ในงวดต่อมาได้เฮาก็สิบ่ได้ลงทุนหลายครับได้เดียวครับลงทุนหลายได้น้อยอยู่คันเดียวแหละก่อนเฮาสิลงมือปลูกนี่เฮาได้บ้านปุ๋ยบ้านอันนี้อยู่บ่พอบ้านปุ๋ยปูนขาวอยู่บ่ตั้งวานนี่ก็เป็นค่ะเชื่อแม่นบ่ตั้งวานนี่ปูนขาวมีสารปรับสภาพดินแต่มีตัวคุณขอบคุณยังเท่าไหร่ใส่ลงไปนั่นเพิ่นก็มีเพิ่นมีโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์จักชีวิตบ่บ่เป็น10ชีวิตเพิ่นบ่อยู่ในคอกเพราะว่ามันคันเฮาบ่ใส่คุณขอบมันก็สิเป็นการเปลืองค่าปุ๋ยเฮาไปอีกถ้าใส่คุณขอบมันก็สิประหยัดค่าปุ๋ยเป็นอื่นไปนําค่ะพี่น้องค่ะถ้าพี่น้องเขามารับชมแล้วก็เอาอย่างยางของคุณพ่อรภัทรไปใส่ร่องเบิ่งเด้อค่ะเพิ่นนี่ปลูกผสมผสานปลูกข้าวโพดแล้วก็เดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังให้น้ำข้าวโพดก็บ่งามดอกค่ะเฮาก็ได้2 3ใบกำลังออกใบแก่ใบแจ๋แววก็เพิ่งมาเยี่ยมชมเพิ่นอันนี้ก็แม่นบักแตงเพิ่นปลูกแซมกันอาทิตย์นึงปลูกแบบผสมผสานค่ะพืช2อย่างปลูกใส่ร่องเดียวกันเวลามันแตกพุ่มมันก็สิ
อยู่ในห่มเขาโคดเด้เนาะเขาโคดก็สิขึ้นสูงครับผมอยู่สูงอันนี้มันเรียบนั้นมันก็เลยบ่ได้ไปรบกวนกันเพราะว่าเขาโคดมันขึ้นสูงมันแต้มก็ออกทั้งข้างเจ้าการสลาดเฮ็ดเนาะล่ะเนาะสมแล้วเป็นเกษตรมอดินในหมู่บ้านสมมุติอาทิตย์นึงก็จะได้รับการแป้งยอดแป้งหยังมันแป้งแป้งยอดกันต้องแป้งยอดมันสมาชิกในหมู่บ้านถ้าผู้ใดบ่ฮู้จักวิธีการรักษาหรือการเกษตรต่างๆวิธีเริ่มปลูกล่ะค่ะคันบ่ฮู้ก็มาถามเพิ่นล่ะคุณพ่อรพัฒน์นี่เพิ่นสามารถให้ข้อมูลพี่น้องในหมู่บ้านได้ล่ะค่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนไปอบรมมาแล้วก็มาเนี่ยแนวทางให้พี่น้องในหมู่บ้านได้มีความรู้เพิ่นสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรในหมู่บ้านได้ค่ะอันนี้คือระบบน้ำของเพิ่นเพิ่นบ้างไว้เวลาเฮาใส่ปุ๋ยใส่หยังเฮาก็ไปน้ําท่อเลยล่ะติต้องใส่มาตามระบบน้ําจะใส่ปุ๋ยก็ใส่มาตามระบบน้ําแต่นี่ปุ๋ยเสริมแน่ได้หน่อยเสริมนะผลผลิตถึงได้คุณภาพแต่ตรงนี้ปุ๋ยเสริมผลผลิตน้ําได้หน่อยบักแตงก็บ่ฮอดใหญ่หรอกค่ะพี่น้องกะว่าส่วนระยะให้มันงามกว่านี้ยายแบวก็สิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอีกคือเก่าค่ะการมันอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าได้รับผลผลิตออกตลาดพุ่นละเพิ่นการต่อไปไปเรื่อยๆอยู่เพิ่นเฮ็ดนี่เพิ่นส่งตลาดด้วยค่ะเพิ่นมีตลาดส่งของเพิ่นมีพ่อค้ามารับพร้อมแม่นบ่แม่นครับขายส่งก็ได้อ๋อขายส่งก็ได้พ่อค้ามารับก็ได้ประมาณจักรทิศนึงเหลืออีกเป็นขั้นตอนต่อไปให้เราเปลี่ยนประมาณจักรทิศดิเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงของมันค่ะก็ขอบคุณคุณพ่อรพัฒน์สายสีหลายๆเด้อค่ะเมื่อนี้สิให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดปลูกแตงก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคุณพ่อครับผมมีแต่ต้องให้ติดตามเบิ่งค่ะสิได้ติดตามให้ท่านผู้ชมได้เพิ่นเบิ่งให้เบิ่งอีกอยู่ขอเป็นตอนไปอยู่เป็นตัวเป็นตัวที่เก็บผลผลิตค่ะค่ะพี่น้องคลิปของยายแววมาเยี่ยมชมสวนข้าวโพดปลูกแบบผสมผสานผสมแตงน้ำนี่ของคุณพ่อรพัฒน์สายสีมื้อนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้เด้อค่ะคลิปหน้าเมื่อหน้าพบกันอีกคือเก่ากับยายแววพี่น้องเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายแววนำในเด้อค่ะเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ยายแววมีกำลังใจสู่ต่อได้ทำคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งอีกฮะข้อมูลดีๆมานำเสนอให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ